สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายช่วงนี้เนี่ยกระแสเลือกตั้งเนี่ยกำลังมาแรงเลยใช่ไหมครับใครที่อายุเกิน18ปีนะครับก็ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปเลือกผู้นำของประเทศนะครับก็เลือกให้ดีๆละกันก็แล้วแต่คนเลยครับจะชอบคนไหนนะครับหลายคนก็คงสงสัยแล้วใช่ไหมว่าจะมาพูดทำไมเกี่ยวกับการเลือกตั้งช่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับดราก้อนบอลไม่ใช่หรอก็ไม่ใช่อะไรหรอกเนื่องจากว่าเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้มันเกี่ยวกับการเลือกผู้นำแต่ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะไม่ใช่ว่าดราก้อนบอลตอนนี้จะมีการเลือกตั้งนะแล้วเราจะไปเข้าคูหาในการเลือกใครสักคนในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงสกิลความเป็นผู้นำเนี่ยของเกฟรีเซอร์แย้ทองคำผู้เลอค่าที่ไม่ว่าใครต่อใครต้องหวาดกลัวนะฮะในความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิอย่างจักรวาลอย่างเจฟรีเซอร์แต่ที่พูดเปิดตัวมายิ่งใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องในอดีตนะครับเพราะปัจจุบันนะครับถูกเผ่าพันธุ์ที่เป็นลิงเนี่ยในการโค่นตำแหน่งนี้ไปแล้วเพราะว่าเผ่าพันธุ์ไซย่าเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าโหดสัตว์รัสเซียนะฮะกว่าเจฟรีเซอร์มากเลยในตอนนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกคนนะครับก็จะมองฟรีเซอร์ในด้านลบเสมอไม่ว่าจะเป็นพวกคนไม่ดีคนเลวนะฮะหรือว่าคนขี้โกหกแต่ถ้าเรามาพูดจริงๆแล้วเนี่ยใครเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีที่สุดและในเรื่องดราก้อนบอลผมต้องขอพูดตามตรงแล้วก็เอาศักดิ์ศรีนะฮะของช่องของผมเนี่ยยืนยันคำประกันเลยแหละครับว่าเจฟฟรีย์นี่แหละคือผู้นำที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลอย่างน้อยก็มั่นใจแหละว่ามันก็คงจะดีกว่าบิลแหละนะเพราะถ้าเราเนี่ยตัดเรื่องความชั่วความเลวความระยำตำบอลของพี่แกเลยเนี่ยบอกเลยแหละว่าไอ้นี่แหละคือผู้นำที่ดีที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลเคยมีมาถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำแนวเผด็จการนะฮะเมืองบางประเทศก็ตามทีเถอะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีนะครับสำหรับในโลกของจักรวาลดราก้อนบอลเพราะว่าจักรวาลดราก้อนบอลเนี่ยเป็นจักรวาลที่ใช้กำลังในการต่อสู้ใช่ไหมครับและถามว่ากองทัพฟรีเซอร์เนี่ยแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพียงเพราะว่าฟรีเซอร์เนี่ยเป็นเอสุปชัยในการไปดึงคนเก่งๆเข้ามาหรอผมบอกเลยแหละครับว่าสิ่งนั้นสิ่งเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้กองทัพฟรีเซอร์แข็งแกร่งและพัฒนาตนเองมาได้อยู่ในระดับสูงสุดขนาดนั้นเพราะว่าคนคนนึงเนี่ยที่มีเพียงแค่ความแข็งแกร่งนะครับมันไม่สามารถแน่นอนที่จะสามารถดูแลนะครับดวงดาวทั้งหมดเนี่ยที่เขาครอบครองไว้ทั้งหมด448ดวงได้อย่างดีขนาดนี้หรอกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยแทบที่จะไม่ต้องแบบไปยึดดาวดวงนั้นด้วยตนเองเลยด้วยซ้ำนะครับเพียงแค่สั่งการให้ลูกน้องไปทำนะครับวางระบบโครงสร้างให้ดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนากองทัพเนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเสมอจุดแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าใครที่อยู่กองทัพฟรีเซอร์นะครับก็จะต้องแต่งยูนิฟอร์มนะครับของกองทัพฟรีเซอร์แทบทุกคนเลยมันไม่ใช่การใส่เพราะความเท่นะครับหรือว่าจะเดินไปอวดสาวๆเฮ้ยฉันเนี่ยอยู่ในกองทัพฟรีเซอร์แต่มันเป็นการใส่เพื่อแสดงอำนาจแหละครับว่าพอแบบลูกน้องฟรีเซอร์เนี่ยไปที่ดาวนั้นและเห็นลูกน้องฟรีเซอร์เนี่ยที่มีการแต่งตัวอยู่ในกองทัพฟรีเซอร์เนี่ยก็ทำให้นะครับฟรีเซอร์ก็แทบจะไม่ต้องเหนื่อยเลยหรือลูกน้องฟรีเซอร์แทบไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับในการที่จะต้องใช้กำลังในการยึดดาวดวงนั้นเพราะว่าจะต้องโดนแรงกดดันแน่นอนคิดดูแล้วกันว่าไอ้คนในกองทัพฟรีเซอร์มาดาวของคุณอย่างเนี้ยคุณจะต้องหวาดกลัวแค่ไหนคิดดูแล้วกันนะครับว่าสายตรวจอวกาศเนี่ยยังไม่กล้าไปแย้มนะครับกับกองทัพฟรีเซอร์เลยเพราะว่าอะไรขนาดฟรีเซอร์เนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่เพียงแค่เห็นยูนิฟอร์มของคนที่อยู่ในกองทัพแล้วเนี่ยก็รู้สึกแล้วแหละครับว่าไม่อยากไปยุ่งเพราะถ้าไปยุ่งเนี่ยก็ต้องไปเจอตัวเอกเนี่ยอย่างฟรีเซอร์แน่นอนซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟรีเซอร์เนี่ยวางระบบไว้อย่างดีและเอาจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพฟรีเซอร์นะครับมันมีคนหลายระดับมากเลยตั้งแต่โคตรจะเก่งนะครับจนโคตรจะกากแต่แน่นอนแหละครับว่าไอ้คำว่าโคตรจะกากเนี่ยเมื่อไปยึดดาวดวงอื่นเนี่ยดวงอื่นก็ต้องกลัวใช่ไหมครับและคนกากเนี่ยอย่างน้อยฟรีเซอร์นะครับก็มีการพัฒนาระบบนะครับพวกสามพาวุธนะครับอุปกรณ์การต่อสู้อย่างเช่นพวกปืนเนี่ยให้พวกลูกน้องกากเนี่ยได้ใช้นะครับมันเป็นการเพิ่มระดับนะครับหรืออัปเกรดทหารตนเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่โคตรจะดีมากเลยหรือก็มีการอัปเกรดนะครับสเกลเตอร์เราจะเห็นได้เลยในมูฟวี่ล่าสุดนะครับสเกลเตอร์เนี่ยจะมีการอัปเกรดตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบนะครับว่าพลังของศัตรูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าพลังของศัตรูมันมากเกินไปเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเอกเนี่ยในการไปสู้แทนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงหรอกครับให้ทหารกากเนี่ยได้ตายลงไปนะครับกับการที่สู้ที่มันแบบว่าไม่คุ้มค่ากับการเสียกำลังคนนะครับคือเอาง่ายๆนะคือรักษาลูกน้องตัวเองให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาแทนอย่างเยอะๆเช่นไปยึดดาวดวงนั้นลูกน้องตัวเองไม่ตายเลยเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าลูกน้องพวกเนี้ยมันก็สามารถไปต่อยอดนะครับในการที่จะไปยึดดวงดาวดวงอื่น
ื่นได้อีกมากมายแต่ถ้าใครบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ใช่รักษาเองนะครับแบบวิถีบ้านๆนะครับเพราะว่ามันก็มีโรงพยาบาลนะครับที่ทันสมัยนะครับอย่างที่โกคูไปรักษาเนี่ยแหละครับก็คือซ่อมแซมนะครับแถมถ้ามีแบบว่าอุปกรณ์หรือว่ามีเครื่องบินอะไรเสียหายชำรุดนะครับมันก็จะมีแผนกนะครับที่ซ่อมบำรุงอีกนะครับเนี่ยแหละครับเป็นระบบต่างๆที่ถือว่าฟรีเซอร์วางระบบมาได้ดีจริงๆก็ควรที่จะให้เครดิตราชาโคด้วยละกันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งสืบทอดมานะครับต่อจากราชาโคแน่นอนแหละว่าการบริหารดวงดาวนะครับ400กว่าดวงเลยเนี่ยคือถ้าแบบมีแค่ความเก่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องมีคนคิดคดทรยศนะครับหรือว่ามีการวางแผนในการต่อต้านแน่นอนแต่เมื่อมีฟรีเซอร์เนี่ยที่มีการวางระบบที่ดีมีการใช้คนที่ดีนะครับอย่างเช่นนะครับทำลายดาวเบจิต้าทิ้งแล้วก็หลอกใช้พวกเบจิต้าเนี่ยในการไปยึดดาวนะครับโดยการที่ว่าพยายามนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูไม่รุนแรงนะครับโดยการให้คนอื่นไปทำแทนนี่แหละครับเป็นสิ่งนึงที่เป็นภาวะผู้นำที่ดีมากๆนะครับในเรื่องราคอนบอลของฟรีเซอร์ซึ่งหลายคนก็คิดว่าฟรีเซอร์มันดูแบบเผด็จการเกินไปไหมแต่ถ้าเป็นระบบบริษัทนะครับมันจะประมาณนี้เลยแหละถ้าคุณลองไปทำงานเนี่ยคุณจะรู้เลยแหละครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยคือผู้นำที่ดีที่สามารถจะทำให้บริษัทเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลนะครับอันนี้บริษัทฟรีเซอร์นะก็คือครอบครองดวงดาวนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ากองทัพฟรีเซอร์นะครับมันรับแทบทุกคนจริงๆเลยนะในการที่จะเข้ากองทัพมันขอแค่ว่ามีใจนะฮะในการรักแล้วก็ดูแลฟรีเซอร์อย่างดีก็คือไม่แย้งต่อความคิดนะครับของฟรีเซอร์เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแถมฟรีเซอร์เนี่ยเป็นคนที่ถือว่าสุภาพเลยนะเวลาคุยกับลูกน้องอะไรลูกน้องยังไงก็ต้องรักใช่ไหมแล้วฟรีเซอร์เป็นคนที่แบบว่าบริหารงานที่ดีด้วยดูแลดวงดาว400กว่าดาวนะครับแต่ไม่ใช่แบบเป็นคนที่นั่งเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ทำอะไรให้ลูกน้องเนี่ยไปหามาให้นะครับแต่พอถึงแบบจุดวิกฤตหรือว่าจุดที่ต้องสู้จริงๆเลยเนี่ยฟรีเซอร์นะครับก็ทำจริงๆและก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยจะดูโหดร้ายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับเพื่อรักษาระบบกองทัพของเขาไว้ก็นี่แหละครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งดีสิ่งนึงเลยนะสำหรับคนที่ดูการ์ตูนเลยเนี่ยที่หลายคนบอกว่าการ์ตูนมันไม่ให้ความคิดไม่ให้อะไรเลยเนี่ยถ้าเราดูแบบคิดพิจารณาดีๆเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยแหละครับว่าโลกความเป็นจริงกับโลกการ์ตูนเนี่ยมันสามารถมาเชื่อมโยงกันได้การ์ตูนนะครับมันสามารถสอนทุกคนได้ให้ทุกคนเนี่ยทำความดีใครทำดีก็ได้ดีไปคนทำเลวก็ได้เลวไปหรือระบบการบริหารงานอย่างฟรีเซอร์อาจจะเป็นคนเลวแต่ถ้ามันเป็นคนบริหารงานที่ดีอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปปรับใช้กับคุณได้นะครับคุณอาจจะบริหารตัวเองนี่ดีขึ้นเช่นตื่นเช้าขึ้นทำงานหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยแหละครับก็เรียกได้ว่านะครับสิ่งนี้แหละหลายคนมักจะมองข้ามในตัวของฟรีเซอร์ไปและในปัจจุบันเนี่ยเจฟฟรีย์ของเรานะครับก็เริ่มที่จะมีบทบาทเนี่ยกลับมามากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับของฟรีเซอร์เนี่ยก็ติดตามรอชมแหละครับว่าฟรีเซอร์จะทำอะไรให้เราเนี่ยตกใจตื่นเต้นอีกมากน้อยแค่ไหนบ้างหรือเปล่านะครับผมก็เฝ้ารอเหมือนกันแหละนะหลายคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเนี่ยได้พูดไปนะครับเกี่ยวกับฟรีเซอร์หรือคิดว่ามีตัวละครตัวไหนเนี่ยที่คุณเนี่ยสามารถไปพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นได้หรือคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการดูการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรืออาจจะเพิ่มอะไรขึ้นมาหรือจะมาแย้งอะไรกับคลิปนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะหลากความคิดสามารถคอมเมนต์ได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและสำหรับใครเนี่ยที่ชอบสินค้ากับดราก้อนบอลนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผมเลย Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจผมนี้ก็พูดคุยได้ทุกอย่างนะครับมีโพสต์เรื่องราวหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแฟนเพจผมเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ